ายกรัฐมนตรีถกเศรษฐารับไม้ต่อการทำงานย้ำยังไม่ได้คุยมีบิ๊กป๊อตร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 15:24 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารเผยหารือเศรษฐาส่งต่อการทำงานยอมรับให้พรรคร่วมส่งรายชื่อรัฐมนตรีพรุ่งนี้บอกยังไม่ชินถูกเรียกนายกรัฐมนตรีปัดตอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีวงสุวรรณร่วมด้วยหรือไม่เมื่อเวลา 14:14 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามายังอาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวถามว่าเข้ามามีประชุมอะไรหรือไม่นายเศรษฐาไม่ตอบได้แต่ยิ้มให้สื่อมวลชนจากนั้นเวลา 14:30 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมารอก่อนแล้วทันทีที่มาถึงนายจุลพันธ์ได้กระเซ้านางสาวแพทองธารว่าชินหรือยังกับการถูกเรียกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งนางสาวแพทองธารตอบว่ายังไม่ชินผู้สื่อข่าวถามว่ามีการนัดประชุมกับนายเศรษฐาซึ่งเดินทางเข้าก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าใช่จะมาคุยกันเรื่องงานซึ่งเป็นการส่งมอบและส่งต่องานว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็คุยกันเรื่องงานไม่มีอะไรผู้สื่อข่าวถามว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีระบุจะให้พรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชภายในวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคมนายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในการตั้งคณะรัฐมนตรีล่าสุดมีข่าวว่าในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะไม่ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่ายังไม่ได้คุยกันเลยคำตอบเหมือนกับที่พูดไว้เมื่อเช้านี้ว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาบอกอีกครั้งอย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าการประชุมร่วมกันระหว่างนายเศรษฐากับนางสาวแพทองธารและคณะทำงานมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางเข้ามาที่อาคารชินวัตร3ด้วยนอกจากนี้เวลา 14:50 น.นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เดินทางมายังอาคารชินวัตร3เช่นกันโดยไม่เปิดเผยว่ามาร่วมประชุมอะไรอ่านข่าวภูมิใจไทยส่งชื่อ8รัฐมนตรีถึงมืออิงพรุ่งนี้ยึดกระทรวงเดิมอนุทินยังควบมหาดไทยอ่านข่าวดีเดย์พรุ่งนี้ส่งชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ให้หมอมิงเช็คคุณสมบัติเน็บวงสุวรรณน่าจะรู้ตัวได้แล้วอ่านข่าวภูมิธรรมโยนถามอ้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้จี้ส่งชื่อรัฐมนตรีอ่านข่าวแพทองธารสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1ชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมบันเทิงวันที่1กันยายน2563 19:43 น.ชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมชรินทร์จัดคอนเสิร์ตใหญ่วันที่1กันยายนที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1970ปีที่โลกไม่ลืมโดยชรินทร์นันทนาครและสปายพาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้รุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กกับคอนเสิร์ตครั้งนี้
มีความพิเศษยังไงบ้างชรินเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้ดีกว่าเดิมๆและเราก็ได้รับการตอบแทนจากความคิดความอ่านของเพื่อนฝูงคนที่มีความเก่งในการจัดงานแสดงมาช่วยหลายคนจากทีคอนเสิร์ตจะออกมาแห้งๆก็จะมีอะไรแซมออกมาจัดยากหน่อยแต่ทำได้ความพิเศษคอนเสิร์ตจะมีเพลงต้นฉบับเป็นบทเพลงความอมตะเราร้องไปก็มั่นใจเพลงเหล่านี้ไม่ตายแน่นอนเพราะว่ามีลมหายใจไปกับเราได้ยินว่าซ้อมทุกวันเลยชรินจะว่าซ้อมทุกวันก็ไม่ใช่เราร้องของเราทุกวันอยู่แล้วส่งวนใหญ่จะเป็นตอนเย็นเย็นค่ำค่ำเป็นเวลาที่เงียบอากาศค่อนข้างดีมีเคล็ดลับการรักษาเสียงยังไงบ้างชรินก็มีออกกำลังครับแต่ไม่ใช่ออกอาบเหงื่อต่างน้ำก็ไม่ใช่นะออกแต่พอดีอย่าโอเวอร์เดี๋ยวใกล้ๆคอนเสิร์ตก็จะออกกำลังเพิ่มเรื่องของกินกินเผ็ดๆทุกวันก็ไม่ได้ไม่ดีคุณรวงทองขึ้นโชว์เรื่องของแขกรับเชิญชรินมีศิลปินคุณรวงทองทองลั่นทงธนิตสีกลิ้นดีวงจันทร์ไพโรธคนนี้ได้ไม่ได้พบกันนานก็คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงเลยเชิญท่านมาร่วมร้องด้วยอีกท่านหนึ่งนรอัจจันทร์กล่ำปีนี้เอามาร้องเพลงด้วยปกติจะเป็นคอนดักเตอร์และสปรายพาสกรรุ่งเรืองเดชาพัฒน์มาร่วมร้องด้วยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ความรู้สึกของสปายเป็นยังไงบ้างสปายดีใจมากเลยครับปกติอยู่ข้างหลังมา 5-6 ปีและอยู่กับคุณอาไปซ้อมกับคุณอาที่บ้านอัดดนตรีจากวงแล้วก็ไปซ้อมให้คุณอาที่บ้านก็จะอยู่ข้างคุณอาตลอดทั้งเรื่องเนื้อร้องด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติและต้องกราบขอบคุณคุณอาด้วยดีใจจริงๆปกติจะเห็นคุณอาเชิญแขกที่เป็นศิลปินไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นเราชรินจนกระทั่งคอนเสิร์ตเราเอะอะอะไรก็เรียกหาแต่สปรายคิดอะไรไม่ออกก็เรียกสปรายก่อนเขาคอยจัดอะไรไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลือกเพลงที่จะร้องไว้แล้วสปายเลือกแล้วครับก็จะมีเพลงไกลบ้านแล้วก็อยู่กับคุณอาเหมือนได้เรียนกับครูตลอดเพราะเสียงที่เปล่งออกมาเราจะสามารถเรียนแบบได้คุณอาอาจจะไม่รู้ว่าคุณอาคือครูของผมและอีกเพลงหนึ่งดวงใจในฝันอยู่ใกล้ชิดกันได้เคล็ดลับอะไรบ้างสปายเคล็ดลับเรื่องแรกคือการร้องเพลงเวลามาช่วยคุณอาทำคอนเสิร์ตเราจะได้ฟังเสียงที่เป็นต้นฉบับได้ฟังคุณอาร้องสดๆได้ฟังจากที่ร้องพร้อมดนตรีทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้เราได้สังเกตเวลาคุณอาทำงานจะมีวิธีการเปล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรเก็บไว้ว่าเปล่งเสียงยังไงให้เป็นธรรมชาติมากๆและเข้าถึงอารมณ์เพลงและเข้าถึงคนฟังคุณอาเต็มที่ทุกครั้งหรือแม้แต่ซ้อมหรือวันจริงๆก็ตามทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเต็มที่มากๆชรินเป็นอาชีพที่เราชอบมากเลยอาชีพร้องเพลงนี้ผมปรารถนาจริงๆมีคนชวนผมทำนั่นนี่ค้าขายก็ด้วยแต่ผมก็ชอบร้องเพลงนะคุณอาเลือกเพลงมายังไงบ้างคัดเน้นๆมาเลยชรินมี2คัด3คัดเลยนะคนใกล้อย่างเพชรราชาวราชเขาจะบอกเพลงนี้ดีน่าจะเอาไปร้องนะแสดงว่าเพลงที่เราร้องข่าวท่านะก็จะมีเพลงผู้ชนะ10ทิศเรือนแพอาลัยรักเดียวดายท่าฉลอมมีอีกครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ไว้ด้วยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมวันที่10และวันที่11ตุลาคมจัดจำหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับอ่านข่าวเพชรารับรางวัลศิลปินแห่งชาติชรินเล่าเสียงสั่นทั้งน้ำตาที่รู้ว่าภรรยาตาบอดไรเทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลเฉลิมชัยย้ำถ้าไปก็ไปยกพรรคมั่นใจไม่ทำพรรคแตกการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 16:26 น.เฉลิมชัยยันยังไม่มีเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลลั่นจะอยู่หรือไปต้องยกพรรคเป็นมติกรรมการบริหารส.ส.มั่นใจไม่ทำพรรคแตกเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ป
ชป.กล่าวถึงกรณีมีข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแต่วันนี้ยังไม่มีการพูดคุยถ้ามีการประสานงานมาต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.และขอมติจากทั้งกกบห.และส.ส.พรรคทันทีหากที่ประชุมว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นขอย้ำว่าต้องเป็นมติพรรคและทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรคเพราะตนเป็นหัวหน้าพรรคที่ยึดในหลักการของพรรควันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถ้าเขาประสานงานมาก็ต้องผ่านกกบห.แล้วไปส.ส.ฉะนั้นถ้าผ่านกกบห.และผ่านส.ส.ยืนยันว่าทุกคนต้องยึดมติของพรรคดังนั้นถ้าไปร่วมก็ต้องไปทั้งพรรคจริงๆผมไม่เคยออกมาพูดเลยว่ากี่คนเพราะผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์มีระเบียบมีวินัยไม่อย่างนั้นเราจะตั้งข้อบังคับพรรคกันทำไมเพราะข้อบังคับพรรคต้องผ่านการจดทะเบียนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะตั้งขึ้นมาเองได้ทุกอย่างมีกฎหมายมีระเบียบรองรับทั้งหมดนายเฉลิมชัยกล่าวส่วนที่มีข่าวว่าผู้ใหญ่หรือส.ส.อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ยอมร่วมด้วยนั้นนายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องไปถามท่านเหล่านั้นตนตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนตัวในฐานะที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มา20กว่าปียังเชื่อมั่นว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์มีระเบียบมีวินัยและเคารพในกฎกติกาถ้าเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้วหากไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของพรรคก็จบเหตุซึ่งจะเห็นว่าตอนที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีส.ส.ทุกคนก็ปฏิบัติตามมติพรรคซึ่งเป็นมติของส.ส.ไม่ใช่มติของกกบห.นายเฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้ประเทศต้องเดินไปข้างหน้าเพราะขณะนี้เศรษฐกิจแย่ยิ่งกว่าการเมืองจึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประเทศเดินไปได้ยืนยันไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่วันนี้อย่าเพิ่งบอกว่าเราจะทำอะไรและย้ำว่าไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นรัฐบาลแล้วโยนมาคนเรายังมีศักดิ์ศรีพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองต้องมีจุดยืนมีศักดิ์ศรีของเราบางทีมีการไปพูดกันเหมือนเราไม่มีค่าอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องขอย้ำว่าในสมัยที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคทุกอย่างต้องมีการให้เกียรติกันและกันเพราะเรารักสถาบันของเราและรักประเทศชาติเมื่อถามย้ำว่าถ้าเชิญร่วมรัฐบาลก็พร้อมทำงานใช่หรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้และเชื่อว่าไม่น่าจะมีการไปดีลกับแกนนำคนอื่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเนื่องจากมอบอำนาจให้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคในการตัดสินใจซึ่งหากมีการประสานมาก็ต้องนำเข้าที่ประชุมส.ส.และกกบห.ทันทีหากที่ประชุมว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรในฐานะที่ผมนั่งหัวหน้าพรรคหากมีการตัดสินใจใดๆของพรรคจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นพรรคแตกอย่างแน่นอนผมมั่นใจนายเฉลิมชัยกล่าว